พบกับพี่ขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะใน DIY คลิปสอนทำของเล่นง่ายๆได้ด้วยตนเองค่ะน้องๆคะวันนี้นะคะพี่ขวัญมีช้างเคนทามะนะคะที่จะมาสอนน้องๆทำนะคะแต่ว่าเอ๊ะน้องๆรู้จักเคนทามะกันหรือเปล่าคะเคนทามะนะคะเป็นของเล่นโบราณของประเทศญี่ปุ่นนะคะมีลักษณะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีลูกบอลกลมๆนะคะเวลาเล่นเขาก็จะโยนขึ้นโยนลงนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นช้างเคนทามะด้วยกันเนี่ยเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำช้างเคนทามะค่ะน้องๆคะก็จะมีแก้วกระดาษ2ใบฟอยล์สำหรับทำอาหารกระดาษสีค่ะมีแผ่นใหญ่สำหรับทำตัวช้างแผ่นเล็กสำหรับทำหูและทำงวงช้างส่วนกระดาษสีขาวสำหรับทำตาของช้างค่ะปากกาเมจิกสก็อตเทปใสและสก็อตเทปสำหรับตกแต่งค่ะน้องๆคะรวมไปถึงเชือกกาวและกรรไกรค่ะขั้นตอนในการทำช้างเคนทามะของเรานะคะเราใช้แก้วกระดาษนะคะแล้วก็เอากระดาษสีฟ้าเนี่ยนะคะห่อแก้วกระดาษนะคะกาวค่ะแปะเข้าไปนะคะถ้าส่วนไหนเนี่ยที่ห่อไม่ได้นะคะน้องๆสามารถใช้กรรไกรตัดแบ่งได้นะคะส่วนตรงก้นนะคะถ้ากระดาษเกินมานะคะก็สามารถใช้กรรไกรนะคะตัดกระดาษส่วนที่เกินออกมาได้ค่ะห่อเจ้าแก้วแบบนี้นะคะ2อันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แก้วแบบนี้ค่ะน้องๆจากนั้นค่ะใช้กระดาษสีน้ำเงินค่ะตัดเป็นหูของช้างค่ะน้องๆค่ะตัดแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษสีน้ำเงินยาวๆนะคะน้องๆพับค่ะน้องๆพับขึ้นข้างบนนะคะสลับไปสลับมาค่ะน้องๆตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นงวงของช้างค่ะจากนั้นนะคะเอากระดาษฟอยล์นะคะหรือว่าฟอยล์ห่ออาหารเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอามาขยำขยำเป็นลูกบอลค่ะน้องๆถ้ามันลูกเล็กไปนะคะน้องๆสามารถเพิ่มชั้นของฟอยล์ตัวนี้นะคะให้เป็นลูกบอลลูกใหญ่ๆกลมๆใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดลูกตาของช้างนะคะเป็นวงกลม2อันค่ะน้องๆค่ะแล้วก็ใช้ปากกานะคะวาดตาของช้างเข้าไปค่ะแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาประกอบกันค่ะน้องๆแก้วที่เราทำไว้นะคะทั้ง2อันนะคะเอาก้นของแก้วทั้ง2อันนะคะมาชนกันค่ะแล้วเราก็ใช้สก็อตเทปสำหรับตกแต่งนะคะพันแก้วนะคะยึดแก้วของเราไว้ด้วยกันนะคะน้องๆจากนั้นก็ติดตาค่ะเอาตาทั้งสองข้างมาแปะไว้ด้วยกันเลยค่ะน้องติดตาเสร็จแล้วนะคะเอางวงช้างนะคะมาติดไว้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช้างของเราต้องมีหูค่ะน้องๆค่ะติดหูให้ช้างด้วยนะคะน้องๆทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะจากนั้นนะคะเราใช้เชือกที่เราเตรียมไว้ค่ะน้องๆค่ะนำปลายเชือกของเรานะคะแล้วก็สก็อตเทปนะคะแปะเข้าด้วยกันนะคะเราจะเอาส่วนนี้นะคะแปะเข้าไปข้างในแก้วนะคะก็ค่อยๆแปะเข้าไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆกลัวว่าจะไม่แน่นนะคะสามารถใช้ปากกานะคะกดๆๆเข้าไปค่ะเพื่อให้สก็อตเทปของเรานั้นแปะแน่นนะคะ
ส่วนปลายอีกข้างนึงค่ะให้เราแปะปลายเชือกนะคะกับลูกบอลที่เราได้ทำไว้นะคะใช้สกอตเทปนะคะยึดให้แน่นนะคะอาจจะแปะหลายๆอันเพื่อให้มันไม่หลุดออกจากกันนะคะน้องๆแล้วเราก็เก็บลูกบอลของเราไว้ในหัวช้างแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะช้างเคนทามะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช้างของพี่ขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆคะน้องๆคะในพระธรรมของพระเจ้านะคะได้บอกกับเราว่าปัญญานะคะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะคะและผู้ที่หยิบจับผู้ที่ฉวยเอาไว้นะคะก็จะสุขสบายนั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะพี่ขวัญจะขอเปรียบเทียบการเล่นช้างเคนทามะเนี่ยกับพระธรรมข้อนี้นะคะการเล่นช้างเคนทามะเนี่ยเราก็จะเอาลูกบอลเนี่ยไว้ในหัวของช้างนะคะแล้วเราก็จะโยนขึ้นนี่แล้วเราก็จะรับแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวลูกบอลนี้นะคะเปรียบเสมือนกับปัญญาค่ะน้องๆและตัวช้างเคนทามะนี่นะคะเปรียบเสมือนกับตัวเราเองนั่นค่ะเมื่อเราฉวยเอาปัญญาไว้นะคะตัวของเราเองนั้นก็จะสุขสบายนั่นเองค่ะน้องๆสุดท้ายนี้นะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง CGN TV ไทยนะคะน้องๆเพื่อที่น้องๆจะไม่พลาดคลิปต่างๆที่พี่ขวัญได้สอนน้องๆทำของเล่นแบบสนุกสนานแบบนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ขวัญขอลาน้องๆไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย